ก็ฟังไม่ออกเออใช่ถ้าจะประสานถ้าจะให้มันเด่นมันต้องตรงที่ไม่มีคอรัสหนูจะประสานตอนจบอย่างเดียวค่ะเพราะมันไม่มีคอรัสให้พอที่เหลือตรงที่คิดเอาไว้เขามีคอรัสให้หมดเลยก็เลยไม่เอาแล้วเออใช่คิดถูกแล้วลูกไม่รู้ว่าป่าประโยชน์นะดีไม่ดีร้องเพี้ยนก็ฟังไม่รู้เรื่องถ้าเพี้ยนก็เขาก็จับได้เพราะว่ามันมีลายภาษาอยู่แล้วมันจะได้ยินชัดเลยแหละถูกฟ้องออกอากาศทั่วประเทศอย่าดีกว่าจริงปลอดภัยสุดก็คือร้องเป็นเมโลดี้ไปด้วยกันแล้วก็มีนิดๆหน่อยๆเอาที่มั่นใจสู้เขาสู้เขาหัดพวกหัดไล่สเกลเวลาครูมาเล่นไล่สเกลให้เราอ่ะมันจะมีสเกลอันหนึ่งที่เป็นแบบลา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 มีใช่ไหมมีครับให้พวกนี้ก็คือคู่สามคู่ห้าแล้วก็คู่ออบเจกต์หัดพวกนี้กลับไปกลับมาล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 าเพื่อเป็นการแบบเป็นมาร์กจุดนะคะมาร์กจุดของโน้ตแต่ละโน้ตขึ้นไปสูงโน้ตนี้มันจะต้องพุ่งไปเล็งไว้ตรงนี้เราจะวางไว้ตรงนี้แล้วตรงตับต้องลงไปตรงนี้นะแล้วเวลาเราเล็งโน้ตที่เป็นคู่ห่างเยอะๆอย่างที่วันนั้นพี่แมวบอกครับว่าเพลงมันจะมีวาไรตี้เยอะใช่มั้ยคะถ้าเราไม่ค่อยฝึกพวกเนี้ยมันจะพลาดโอกาสพลาดมันจะสูงแต่ถ้าเราฝึกพวกนี้บ่อยๆอ่ะมันก็จะง่ายขึ้นอันนี้ครูจะบอกให้ มันกดอันนี้กดเป็นมั้ยกดอย่างงี้ก็ได้กดไปโดเลโดมีโดฟาโดซาโดลาโดทีกระโดดไปกระโดดมาแล้วก็ให้มันจูนให้มันตรงมันก็จะได้โน้ตที่เป็นคู่เออแล้วก็ไปมาครับเพื่อฝึกอะไรนะครับฝึกคู่เสียงของโน้ตเนี่ยลูกที่เขาบอกที่พี่เขาบอกว่าคู่3คู่5คู่3ก็คือโดกับมีคู่5คือโดกับโซคู่ออกเทฟก็คือเสียงเดียวกันแต่คนละนี่แต่ไอ้ตัวเนี้ยเวลาเราฝึกเราต้องจำตัวนี้ไว้เพราะเวลาเราร้องคู่ห่างๆตัวเนี้ยจะเลื่อนมันจะเคลื่อนไปหาตัวบนฝึกพวกนี้บ่อยๆพวกคู่เสียงจะได้ไม่พลาดคู่เสียงคู่เวลาเราร้องไม่เก่งครับเพราะมันไม่ได้มาเรียงโดเลมีฟาซ้อมใช่ไหมมันจะกระโดดไปกระโดดมาได้เนาะครับผมใช้อุปกรณ์ให้เป็นประโยชน์เลยดูจับตาคู่นี้เอาไว้ใช่ครับจับตาไว้ให้ดีตายเลยจ้าบล็อกกิ้งเสร็จแล้วเนี่ยโถโอเคพึ่งวันอังคารเองเล็กตั้ง3วันมันมีตั้ง3เพลงใช่เล็ก2เพลงต้องได้มันไม่แม่นแล้วเคยดูแบทเทิลตอนปีก่อนๆไหมไม่ได้ดูเล็กที่เป็นแบทเทิลไม่ได้ดูครับเป็นยังไงฮะก็จริงๆมันก็คือการขึ้นไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยส่วนนึงกับบางปีเนี่ยครูแดนเซอร์จะสอนเต้นคือครูของใครก็คนของคนนั้นก็ต่างคนต่างสอนแล้วก็ถึงเวลาก็ขึ้นไปเต้นแข่งกันเงี้ยสมมติว่าปี5เขาจะมีสมมติสเตจเป็นยาวงี้ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีกลมๆตรงกลางเป็นขึ้นมาอีกระดับนึงแล้วก็พอถึงเวลาใครร้องก็ขึ้นไปยืนแล้วก็ใส่เต็มที่แล้วก็ลงมาแบบเป็นไงล่ะเนี่ยล่ะอะไรเงี้ยอีกคนนึงก็ขึ้นมาเงี้ยครูแล้วตอนซ้อมใหญ่อย่างนี้ซ้อมยังไงอ่ะซ้อมใหญ่ที่ ปีอ่ะปีนี้ครูไม่แน่ใจว่าเขาจะแบ่งให้ซ้อมกันยังไงอาจจะแบบซ้อมร้องไปด้วยกัน1รอบแล้วก็แสดงต่างหากหรือไงยังไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องดูก็ต้องเห็นกันใช่ป่ะเห็นเขาร้องตอนอาจจะได้ต้องได้ฟังตอนร้องค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทำอะไรไงอ้าวแล้วอย่างนี้ก็ไม่มีบล็อกกิ้งถ้าเต้นก็ไม่เห็นก็แบ่งครึ่งเวทีเลยมากแบ่งกันไหมคะ
แล้วจะแบ่งเป็นสองฝั่งเนี้ยลูกสมมติถ้าเต้นอะแล้วแบบจะชี้เขาอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดอยู่ฝั่งขวาฝั่งซ้ายท่ามันจะไม่เหมือนกันแบบถ้าจะชี้เขาอย่างเงี้ยชี้อย่างนี้กับแบบถ้าสมมติเป็นสเต็ปอะไรที่คุณตุ้ยเขาบอกกว่านี้ต้องชี้ถ้าเขาก็ต้องอยู่ทางนี้คุณตุ้ยบอกว่าถ้าเกิดเขาอยู่ทางนี้เราก็ต้องเปลี่ยนก็ต้องตัดออกไว้ท่าหนึ่งเออก็ต้องกลายเป็นอย่างนี้ท่านี้ก็จะหายไปก็จะเป็นท่านี้ดิก็ต้องไม่รู้ฝั่งไหนทีโอ้เดี๋ยวก็รู้ตอนไปซ้อมแต่คือตอนซ้อมนี่คือจะเห็นแล้วใช่ป่ะคะตอนซ้อมไอเดียคุณจะเห็นทุกอย่างเลยมันจะเวิร์กไหมคือไฟฟ์ฟอร์ยูก๊อปไหมอะไอเดียคุณตุ้ยเขาแนะนำมานะคือก็ชอบใช่ป่ะไอเดียเขาบอกว่าถ้าเกิดก๊อปไหมเนี่ยคนจะนึกถึงเกาหลีทันทีแล้วจุดเด่นของจุดด้อยของทีมต้องคือเต้นเขาก็เลยอยากให้เป็นไฟฟ์ฟอร์ยูแบบมีลีลาดนิดนึงแบบลีลาดแบบยังไงนะไหนลองทำทำเป็นเต้นลีลาดกันใช่ไหนลองทำดิยังไงอ่ะพี่ต้นต้องทำอย่างนี้อ่ะฮะกางขาข้างนู้นออกโอ้ยตึงกางข้างนู้นให้แบบสเตชชิ่งอ่ะที่คุณเมย์สอนอย่างเงี้ยใช่ป่ะลองแล้วก็หนูต้องเดินมาอย่างนี้เกี่ยวขาเลยจ้าอย่างนี้เฮ้ยได้หมดแหละคุณว่ามันจะเวิร์กไหมฮะเราก็ต้องมั่นใจในการทำด้วยค่ะรู้สึกว่ามันก็ดีแต่ว่าอยากถามไอเดียหลายๆคนเพราะว่าคนก็จะคาดหวังว่ามันต้องมาสเต็ปใช่เฮ้ยคุณเขาบอกว่ามาลีลาดเขาไม่คิดว่าแบบจะเต้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยคิดเป็นลีลาดก็ลองดูลูกลองดูได้เลยจะลองดูสุดยอดเลยจ้าเห็นปีที่แล้วเขาก็จะปีที่แล้วเวทีมันจะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ค่ะเป็นสี่เหลี่ยมจะตรงกลางเป็นคนมันอยู่ที่ไหนอะคะเป็นคนยืนมันเป็นรูปนี่แหละทำไมเขาที่เดียวกันเปลี่ยนรูปเวทีเขาเปลี่ยนใหม่หมดทุกครั้งค่ะโอ้ my god อย่างปีสี่ก็จะเป็นเหมือนเวทีมวยอยู่ตรงกลางใช่ไหมใช่แล้วไม่มีที่เชื่อมด้วยนะต้องมุดลงไปข้างล่างวิ่งตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแล้วก็ไปโผล่ตรงเวทีตรงกลางอ๋อคือเวทีอยู่ตรงกลางแล้วคนก็ล้อมใช่ใช่เวทีใหม่หนูก็งงเปลี่ยนทุกปีเขาเป็นแบบอย่างนั้นลำบากอะแบบหันทีนี้ก็หันตูดให้คนดูอันนั้นอะคือเป็นเวทีที่ยากที่สุดแล้วที่เคยมีมาปีนั้นนะคะที่เวทีไปเป็นเกาะกลางตรงผู้คนนั่นปีไหนคะครูที่มีแบบว่าอยู่ดีก็มีวันนั้นอยู่ดีก็มีเพลงขึ้นมาแล้วก็ให้ร้องสดแล้วก็มีข้างหน้าเป็นปีสี่เหมือนเขาตื่นเต้นเรียกว่าเป็นวิกคาราโอเกะอยู่ดีก็มีเพลงมาแล้วคือพวกพี่เขาไม่รู้เลยใช่ไหมคะไม่รู้เลยคือตอนแรกเขาก็สงสัยเนี่ยคือแบบไม่เขาให้เลือกลูกเขาให้เลือกสมมติว่ามีให้เลือกทั้งหมด10เพลงจะร้องเพลงอะไรเนี่ยอ๋อให้เลือกตั้งแต่ต้นวีคไปเลือกที่นั่นเลยแล้วก็ร้องไม่ได้สักเพลงเลยครูก็ต้องไปให้ได้ระหว่างวีคคืออะไรครับระหว่างวีคแบบระหว่างวีคคือวีคนั้นเนี่ยแจกโจทย์กันสมมติว่ามีคอนเสิร์ตนึงต้องมี12เพลงวีคนั้นก็แจกไปแค่5หรือ6เพลงคนนั้นก็จะแบบทำไมมีแค่นี้ทำไมมีโจทย์แค่นี้แล้วก็ไม่มีใครบอกว่าอะไรคนเขาก็จะคิดว่าอ๋อมันต้องมีใครขึ้นมาร้องแน่ๆเลยพอไปถึงโอ้โหเจอคาราโอเกะโดนเลยหนูก็นั่งดูอยู่วีคนั้นแบบสุดโต่งมากแบบลุ้นมากว่าใช่แล้วคาราโอเกะส่วนมากคำมันจะขึ้นไม่ค่อยทันใช่ไหมแล้วก็ตะคุบกันอุตลุดเลยก็ต้องไปให้ได้อะค่ะสุดท้ายก็ต้องเอาตัวรอดแปลกมากแบบวีแล้วลูกทุ่งนี่6ปีมี6มีทุกปีซีซั่นใช่ต้องมีทุกซีซั่นเลยอ่ะคงจะมีงั้นซีซั่นอีกก็ต้องมีก็คงมีจะไปรอดได้ยังไงว่าวีถัดไปมันต้องเป็นลูกทุ่งแทนได้มั้ยว่าวีถัดไปต้องลูกทุ่งชัวชัวเลยอ่ะโอ๊ยแต่ถึงมีเขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะร้องลูกทุ่งกันออกมาเปรี้ย 100% อยู่แล้วปอเราไม่ใช่คนลูกทุ่งยังไงก็ร้องไม่เป็นลูกทุ่งหรอกแม้แต่ปอก็ร้องออกมาไม่เป็นลูกทุ่งลูกคนลูกทุ่งก็จะฟังออกว่ามันยังไงมันก็ไม่ใช่ลูกทุ่งมันต้องมีสำเนียงของมันหนูเคยฝึกแต่หนูก็ทำไม่ได้ใช่ยากเป็นเฉพาะทางจริงๆเหมือนพวกฮิปฮอป R&B นั่นแหละใช่คือต้องเฉพาะทางครับมันถึงจะออกมาเป็นอย่างนั้นของต้นครูเป็นห่วงอยู่อย่างนึงคือเวลาที่ไม่มีท่าสมมติว่าหมดท่าที่ครูบล็อกมาให้เนี่ย
้นก็จะมีโหมดที่ไม่รู้จะทำอะไรอยู่เยอะบนเวทีเคยดูตัวเองไหมเหมือนมันไม่รู้จะทำอะไรไอ้ตอนว่างๆเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรเออต้องลองหาว่าเราจะทำอะไรจะโพสหรือจะเดินเท่หรือจะอะไรก็ว่าไปแต่ว่าอย่าให้หน้ามันโป้ว่าแบบไม่มีอะไรทำ นั่นแหละเนาะลองหาวิธีดูว่าทำไงลูกโดยเฉพาะเพลงเต้นนี่แหละเป็นตัวสำคัญคือถ้าเป็นเพลงร้องไปเรื่อยๆมันก็ยังก็อินไปกับเพลงอารมณ์เพลงช้าเพลงอะไรใช่ปะแต่พอเป็นเพลงเต้นปุ๊บพอไม่มีท่าไม่รู้จะทำอะไรเพราะเราไม่ใช่คนเต้นคนเต้นก็จะขยับตลอดเวลาแฮะนี่พอเราไม่ได้เป็นคนเต้นไม่รู้จะทำอะไรจะขยับยังไงดีให้มันดูเข้าท่าอะไรเงี้ยต้องลองหาวิธีเอออะไรอย่างเงี้ยโยกไปงั้นน่าจะโป้มากเลยว่าไม่มีอะไรทำ มันฟ้องตลอดเวลาว่าทำอะไรดีทำอะไรดีนะโอเคลูกซ้อมกันไปวีคนี้จะร้องให้เพราะซ้อมบ่อยๆกดเปียโนบ่อยๆใช้ให้เป็นประโยชน์ไอ้พวกลา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 ซ้อมไปเรื่อยๆมันเป็นคู่เสียงจริงๆมันคือลายประสานที่พี่แมวบอกคู่สามคู่ห้าแหละอันนี้แหละใช่ก็แต่อย่างที่แมวบอกผมชอบนะที่เขาบอกว่าล็อกสมัยก่อนกับล็อกสมัยนี้ต่างกันล็อกสมัยนี้จะเป็นอัลเทอร์เนทีฟแล้วก็เน้นอะไรสักอย่างแต่ว่าแต่ก่อนมันเน้นอารมณ์แบบยิ่งสูงยิ่งเท่อะไรเงี้ยต้นชอบอย่างนั้นนะชอบฟังเพลงแนวนั้นเหรออืมรู้สึกชอบชอบฟังเพลงฝรั่งไหมชอบครับก็คือส่วนใหญ่ถ้าต้องเป็นแฟนคลับวงไหนจะเป็นกินเดย์นี่เป็นแฟนคลับ number one เลยครับแล้วก็จะมีบอนโจวีมีไอคิมไม่เข้าโรแมนต์มีวงที่แบบเป็นล็อกเสียงสูงทั้งนั้นเลยครับดีเพอร์เพลชอบฟังแต่ว่าร้องไม่ได้อยากเกินอะไรอย่างเงี้ยจะฟังแนวนั้นก็เปียนล็อกบัตทอมอะไรเงี้ยชอบแนวอื่นก็เลยตายสนิทป๊อปป๊อปล็อกหรือว่าสโลว์ล็อกก็ได้ป๊อปได้แต่พอเป็นแร็ปไม่ไหวถ้าเราชอบร้องเพลงอ่ะฟังให้มันหลายๆแนวไว้ดีลูกมันทำให้เราเปิดโลกทัศน์และทำให้เราไปค้นพบสไตล์แบบอื่นๆแล้วมันก็เป็นแบบฝึกหัดที่ดีให้เราด้วยใช่ไหมถ้าเราฟังอยู่อย่างเดียวมันก็จะมีอยู่แบบเดียวให้เลือกอย่างเงี้ยมีแต่ล็อกอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นเลย พออย่างอื่นมาโอ้ไปไม่เป็นเนี่ยมันจะเกิดอาการเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องฟังอย่างอื่นด้วยนะคะฟังตอนนี้ลาตินฟังR&B ฮิปฮอปอะไรก็ว่าไปมันจะได้หลากหลายลูกฟังกงฟังกี้อะไรก็ได้แบบที่พี่กรีนเขาเอามาออดิชั่นไอเพลงหลายๆชั้นน่ะเอื้อน28ชั้นยากอะไรนั้นใช่แล้วมันจริงๆมันคือการไล่โน้ตฝึกไล่โน้ตด้วยค่ะเวลาเราฟังพวกแบบว่าสมมติอลิเชียคีย์อย่างเงี้ยIf I End Got You เคยร้องไหมลูกไม่เคยร้องค่ะเขาก็จะมีคนเข้ามาโอ้ยๆเยอะแยะหมดโอ้โหเป็นเพลงฮิตของการออดิชั่นอื่นเพราะเพลงนี้เงี้ยเจอแล้วซีซั่นนี้ก็เจอเยอะครูนี่อยากจะโอ้มาอีกแล้วเหรอเพลงนี้มีทุกซีซั่นเลยอ่ะครูแบบใช่เห็นจนเบื่อเป็นเพลงฮิตของการออดิชั่นจะต้องมีทุกปีปีละเยอะๆฟังจนมาอีกแล้วเพลงนี้จนต้องบอกว่ามีเพลงอื่นไหมหนูว่าแบบเป็นเพราะว่าแบบเขาไปดูที่ออดิชั่นแล้วเขาก็แบบเอ๊ะเพลงนี้น่าสนใจเพลงนี้แล้วก็มาใช่แล้วทุกคนก็คิดว่าเพลงนี้น่าสนใจเหมือนกันมันก็เลยเจอเยอะเลยไปเลยค่ะ It's My Life ไม่มีคนเอาไปออดิชั่นเลยใช่ไหมฮะร็อกจริงๆไม่ค่อยมีใครออดิชั่นค่ะส่วนมากก็จะมาร้องเป็นเพลงป๊อปเป็น R&B อะไรกันเพราะว่าเพลงร็อกก็คือทรงพลังอย่างเดียวนอกจากว่าจะถูกขอว่าไหนร้องเพลงร็อกให้ฟังซิอย่างเงี้ยถ้ามาพรีเซนต์ด้วยร็อกเลยอ่ะน้อยแปลกใช่โอเคซ้อมกันไปครับผมโชคดีนะคะครับสวัสดีค่ะ